จริงจริงถ้าเขาไม่ทำแบบเนี้ยคนอาจจะไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างตัวเราเนี่ยก็คือจากที่ไม่สนใจเลยสนใจนิดเดียวกลายเป็นว่าเอ้าอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะหาความรู้ให้เยอะขึ้นแล้วก็ตั้งแต่โดนหมายมาจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงความคิดในการใช้ชีวิตของเราเลยนอกจากเรื่องการเมืองที่มากขึ้นพูดในแง่ประชาชนแล้วกันนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นประชาชนจริงๆเพราะเราไม่ได้แบบออกไปเคลื่อนไหวแล้วก็เราก็ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากฟังทุกๆคนเหมือนกันค่ะก็จริงๆความหวังมันมีมาตั้งแต่พรรคหน้าใหม่ชนะแล้วถึงจะไม่ได้ตั้งรัฐบาลแต่ว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกตะลึงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าความหวังไม่ว่าจะหวังเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นไปได้แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตต่อให้ตอนนี้สถานการณ์มันดูแย่มันดูแบบพลิกกลับจากเดือนพฤษภาเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าต่อไปมันจะพลิกกลับมาอีกไม่ได้เพราะขนาดเดือนพฤษภาที่ผ่านมามันยังเปลี่ยนได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้ค่ะก็คืออยากจะขังหรือไม่ขังก็เอาที่สบายใจแต่ว่าเรื่องนึงก็คือทำจากคนไม่เคยมันทำให้คนที่ไม่สนใจการเมืองขนาดนั้นอะสนใจมากขึ้นเยอะขึ้นมากๆจริงๆถ้าเขาไม่ทำแบบเนี้ยคนอาจจะไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างตัวเราเนี่ยก็คือจากที่ไม่สนใจเลยสนใจนิดเดียวกลายเป็นว่าเอ้าอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะหาความรู้ให้เยอะขึ้นแล้วก็ตั้งแต่โดนหมายมาจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงความคิดในการใช้ชีวิตของเราเลยนอกจากเรื่องการเมืองที่มากขึ้นแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะก็แค่พักไปสมมุติจะต้องเบรกก็คือเบรกถ้าไม่เบรกเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อนั่นค่ะ